ภูมิบุตราการเมืองชาติพันธุ์ผมจะเริ่มต้นจากแบบนี้เลยมาตรา153ของรัฐธรรมนูญมาเลเซียนะครับคือมาตรานี้มันจะกำหนดไว้เลยนะครับว่าคนที่เป็นกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์มาเลเซียเนี่ยเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องการให้อะไรล่ะต้องการปกป้องสถานะที่เป็นพิเศษของชาวมาเลย์ของชาวมาเลย์นะครับและก็ชนพื้นเมืองนะครับของซาบ้าและซาลาวัตในรัฐธรรมนูญมาเลย์มาตรา153อันนี้เป็นมาตราที่คล้ายๆว่าสำคัญมากกำหนดไว้เลยนะครับว่าหน้าที่เป็นหน้าที่นะครับของกษัตริย์มาเลย์จะต้องทำหน้าที่ปกป้องสิทธิอันเป็นพิเศษนะครับของชาวมาเลและรวมถึงชนพื้นเมืองนะครับที่เนทีฟของซาบ้าและซาลาวักนะครับอย่างที่เมื่อกี้มีแผนที่นะครับก็คือว่าซาบ้าและซาลาวักเนี่ยเป็นซีกที่เป็นทางเหนือของเกาะบอร์เนียวนะครับในขณะที่ชาวมาเลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางซีกที่เป็นคาบสมุทรนะครับเพนินซูล่าอันนี้นะครับเป็น2 ส่วนคือข้อกำหนดแบบนี้ในรัฐธรรมนูญของมาเลเซียเนี่ยข้อกำหนดของการปกป้องสิทธิอันเป็นพิเศษนะครับมันทำให้มีผลในทางปฏิบัตินะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือแบบนี้การกำหนดสัดส่วนที่นั่งในมหาวิทยาลัยการให้ใบอนุญาตสัมปทานธุรกิจทางการค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเข้าทำงานในตำแหน่งของรัฐเนี่ยชาวมาเลจะได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างชาวมาเลจะได้สิทธิพิเศษอะไรที่เหนือกว่าคนกลุ่มอื่นๆซึ่งรวมถึงชนพื้นเมืองของซาบ้าและซาลาวักด้วยการเขียนเพื่อให้สิทธิพิเศษไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยทั่วไปในรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆอันนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับการกำหนดสถานะพิเศษของภูมิบุตราหรือสถานะพิเศษของสิ่งที่เรียกว่าชนพื้นเมืองของซาบ้าและซาลาวักเนี่ยมันเกิดขึ้นบนฐานที่มันยังไม่มีรัฐชาติรวมๆอยู่ยังไม่มีรัฐชาติอยู่มันเขียนขึ้นเพื่อที่จะทำยังไงให้เราไปต่อด้วยกันได้รัฐธรรมนูญมาเลย์เนี่ยบางคนเขาเรียกชื่อมันว่ามันเป็นเดอะบาร์เกนคือหมายความว่ามันคือข้อต่อรองระหว่างกลุ่มคนต่างๆอ่ะคนมาเลย์เอานี่ไปคนจีนเอานี่ไปคนชื่อพื้นเมืองไปมันเป็นข้อต่อรองระหว่างกลุ่มคนต่างๆซึ่งก็ต่อสู้เรียกร้องนะครับผลักดันให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะพิเศษของสิ่งที่เรียกภูมิบุตรานะครับมันจึงไม่ได้แบบอยู่ดีๆปุ๊บก็แบบเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นท่ามกลางคือในแง่นึงคือมันคือการเมืองแบบนึงอ่ะคือการช่วงชิงสถานะหรือการอะไรครับการต่อรองกันนะครับอันนี้ข้อพิจารณาประการที่1อันที่2สถานะของภูมิบุตรานะครับหรือการเป็นเจ้าของแผ่นดินของชาวมาเลเนี่ยมันเป็นการสร้างความหมายนะครับเพื่อตอบโต้ชาวจีนกับอินเดียอย่างที่พูดไปนะครับก็คือว่าอัวมาก่อนเรือใช่ไหมคนมาเลมาก่อนคนจีนและคนอินเดียนักกฎหมายมาเลเซียเนี่ยเขาจะอธิบายว่าประเทศเขาเองเนี่ยนะครับประเทศเขาเองเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายแบบที่เรียกว่าพหุนิยมทางกฎหมาย legal pluralism หมายความว่าไงหมายความถ้าเกิดเป็นอิสลามแต่งงานกันพิธีตายใต้พิธีอิสลามความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ดูยังไงโยนกฎหมายกลางทิ้งไปดูกฎหมายอิสลามเลยยอมรับความหลากหลายของกฎหมายความหมายมันคือแบบนี้ยอมรับให้กฎเกณฑ์ต่างๆมีผลใช้บังคับเป็นผลด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าเอ้ยยอมรับคือนอกจากนั้นนะครับมาเลเซียมีสิ่งที่ว่าเนทีฟคอร์ตศาลชนพื้นเมืองหมายความว่ายังไงถ้าสมมุติชนพื้นเมืองแต่งงานกันแล้วเถียงกันแต่งงานสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่ขึ้นศาลทั่วไปนะครับไปขึ้นศาลชนพื้นเมืองขึ้นศาลชนพื้นเมืองใครคือผู้พิพากษาในศาลชนพื้นเมืองครับผู้พิพากษาส่วนนึงเป็นผู้พิพากษาแบบปกติเหมือนเมืองไทยนี่แหละแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเขาจะเชิญผู้อาวุโสหรือผู้รู้ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเป็นคนตัดสิน